การกราบนั้นมีหลายอย่างมีนั่งคุกเข่านั่งพับเพียบมีกราบแบมือกราบไม่แบมือแต่ละอย่างต่างกันอย่างไรเอออันนี้สนใจในเรื่องกราบก็น่าคิดเหมือนกันนะคือการกราบเนี่ยในความเป็นชาวพุทธของเราในความเป็นคนไทยของเราเนี่ยซึ่งทั่วไปเนี่ยเขายกย่องว่ามีกิริยามารยาทอันนุ่มนวลอันสวยงามการทักทายกันด้วยการสวัสดีด้วยการยกมือไหว้ก็สวยงามเพราะในการกราบเนี่ยถ้าเราทำให้ถูกตามความนิยมและตามกาลเทศะตามโอกาสต่างๆนั้นเนี่ยเป็นความงามแล้วคนอื่นเนี่ยเขามองเห็นเราทำได้ถูกต้องเนี่ยเขาก็เห็นเป็นความงามแล้วก็ยกย่องพวกเราด้วยโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยจะเป็นผู้นำเขาเนี่ยจะเป็นผู้นำเขาปีกย่อยต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยให้เราทำให้ถูกต้องถ้าแบนเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราทำไม่ถูกต้องก็เป็นที่ตำหนิติเตียนของเขาได้การกราบเนี่ยมีหลายอย่างจริงนะการกราบเนี่ยถ้าเรากราบพระเนี่ยกราบพระเหมือนที่เรากราบเนี่ยท่านนิยมกราบ3ครั้งนะกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยในขณะที่เหมือนว่าอาตมานั่งอยู่เนี่ยก็เราเข้ามากราบเนี่ยกราบ3ครั้งเนี่ยกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยมีอาตมาเนี่ยเป็นพยานรับรู้ว่าพวกเรากราบกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ว่ามุ่งเน้นมากราบที่อาตมานะมุ่งเน้นในการกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยมีอาตมาเนี่ยเป็นพยานรับรู้เหมือนกับเราปฏิญาณอยู่ต่อหน้าเสาธงอะไรพวกนั้นเออกราบพระอีกรูปแบบนึงกราบคนเนี่ยกราบคนอีกรูปแบบนึงกราบพระเราฟ้ำมือกราบคนเราจะไม่ฟ้ำมือตอนนี้กราบพระเนี่ยเราจะคุกเข่าเรียกว่าเบญจางคประดิษฐ์นะเบญจางคประดิษฐ์หน้าผากต้องให้ไปแตะพื้นในขณะที่เรากราบเนี่ยเราวางมือลงไปเนี่ยนะวางมือลงไปห่างให้พอเหมาะพอควรต่อหน้าผากที่เราจะลงได้ไม่ใช่มือไปติดแบบนี้หน้าผากลงไม่ถึงพื้นหรือไม่ใช่ห่างแบบนี้ก็ไม่สวยไม่งามตอนนี้ให้ห่างพอประมาณที่หน้าผากของเราจะลงไปแตะพื้นได้พอดีตอนนี้ไอ้การกราบพระเนี่ยผู้ชายเราเนี่ยก็เรียกว่านั่งกระโยงคือนั่งคุกเข่าส่วนผู้หญิงเนี่ยนั่งกระโยงทับเท้าเนี่ยถ้ากราบคนเนี่ยเราจะไม่คุกเข่าแต่เราจะนั่งทับเทียบเข้าใจไหมล่ะอันนี้ก็เป็นกิริยามารยาทอันหนึ่งของคนไทยเราของชาวพุทธเราในการกราบเนี่ยเพราะถ้าเรากราบได้ถูกต้องมันก็มีความสวยงามแล้วก็เป็นร่องรอยอันเดียวกันแล้วก็เป็นแบบฉบับให้คนอีกมากมายไก่กองการกราบคนเนี่ยเราจะไม่คว่ำมือคือยังพนมมืออยู่นะแล้วก็นั่งทับเทียบนั่งทับเทียบแล้วกราบตัวไปกับมือหน้าผากกับจดฝ่ามือที่พนมไว้นะโดยการเอ็นข้างไปไม่ใช่กราบตรงๆแบบนี้มันไม่งามก็เอ็นข้างๆแบบนี้นะมันก็งามใช่ไหมล่ะกราบศพเหมือนกันแบบนี้กราบคนเป็นก็เหมือนกันนั่นส่วนกราบพระเนี่ยเราจะนั่งกระโยงคือนั่งคุกเข่าแล้วก็กราบท่ามือลงไปหน้าผากจดพื้นเรียกว่าบิณฑบาตคประดิษฐ์เพราะนั้นเข้าใจไหมล่ะกราบผมจะเข้าใจแล้วนะแล้วต่อไปคิดว่าคงจะทำถูกต้องนะเออเป็นอย่างนั้น